วันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่สุดเลยไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งวันหาอะไรกินแล้วก็หาอะไรดื่มอย่างเดียวไม่มีอะไรทำถ้าทุกวันเป็นวันหยุดแบบนี้ก็คงเยี่ยมไปเลยกินอะไรอะเหม็นจังอยู่เรียนพี่เปิดหน้าต่างครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยแหวะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยอย่าเวอร์นะเอ็มม่าอย่าเวอร์เหม็นจะตายแล้วทนไม่ไหวแล้วนี่เธอถ้าลงไปข้างล่างอะเอาอะไรมาให้พี่ดื่มด้วยนะน้ำส้มหรือน้ำแอปเปิ้ลก็ได้ขอบใจนะทำไมพี่ไม่ไปเอาเองล่ะวันหยุดที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไม่ขยับเนื้อตัวเลยเป็นอะไรลูกเอ็มม่าทะเลาะกับยูเลียนอีกแล้วเหรอลูกยูเลียนอะทำตัวมีปัญหาตลอดเลยค่ะแม่ต้องจัดการนะคะเขาอยู่แต่ในห้องตลอดแล้วห้องเขาก็สกปรกมากเลยกลิ่นเหม็นไปถึงห้องหนูเลยค่ะโอ้ไม่นะยูเลียนสงสัยจะทิ้งเสื้อผ้าสกปรกไว้ในห้องอีกแล้วแน่เลยแล้วก็ถุงเท้าที่ใส่มาแล้ว3อาทิตย์ไม่ซักนึกออกแล้วที่รักฉันมีงานให้พวกเธอทำเกี่ยวกับยูเลียนน่ะหนูรู้ว่าแม่จะพูดอะไรนะคะแม่รู้ไหมคะว่าครั้งล่าสุดที่หนูเข้าไปห้องยูเลียนเนี่ยหนูต้องทำความสะอาดน้ำมะเขือเทศตั้ง10ลิตรนะคะออกจากห้องเขาอะลูกก็พูดเกินไปงั้นลูกก็ใช้สเปรย์หอมไปฉีดด้วยสิจ๊ะงั้นที่รักเธอล่ะไม่มีทางที่รักครั้งที่แล้วนะตอนที่ฉันเข้าไปในห้องเขานะกลิ่นห้องเขาอะมันเหม็นมากจริงๆแล้วฉันคงทนไม่ได้ไปอีกนานถ้าไม่มีใครทำฉันก็ต้องจัดการเองสิเนี่ยดีนะที่ฉันมีภูมิคุ้มกันที่ดียูเลียนมีอะไรเหม็นๆซ่อนอยู่เนี่ยมันเหม็นมากกว่าทุกครั้งเลยนะลูกไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยค่ะแม่ในน้ำแอปเปิ้ลผมอะผมให้เอมม่ามาให้นี่อะไรกันเนี่ยขนมปังวางอยู่บนพื้นสกปรกจะเก็บกินได้ยังไงล่ะลูกจะให้ผมเก็บไว้ไหนอะครับก็ผมชอบกินแต่เนื้อหมูอย่างเดียวผมก็เลยเอาขนมปังทิ้งไว้ตรงนี้นั่นเป็นวันหยุดด้วยนะแม่จ้าลูกก็พักผ่อนวันหยุดได้เหมือนเดิมแต่ลูกต้องอาบน้ำก่อนนะอะไรนะแม่ไม่ครับไม่อีก3วันผมถึงจะอาบน้ำยูเลียนแล้วใครจะทนได้ลูกอีกตั้ง3วันผมไม่สนใจหรอกครับเรื่องนั้นอะเรื่องอาบน้ำผมไม่สนใจแต่ว่าตอนนี้แม่ต้องออกไปก่อนนะครับผมจะเล่นเกมแล้วออกไปก่อนนะครับแม่เชิญครับทำไมลูกไม่ออกไปเล่นสนามเด็กเล่นข้างนอกล่ะจ๊ะวันนี้อากาศดีนะอากาศดีมากๆเลยดูสิไม่ครับไม่ทำไมทุกคนต้องกวนผมด้วยเนี่ยผมอยากอยู่ในห้องมันอาจจะเหม็นนิดหน่อยแต่มันก็เป็นกลิ่นน้ำหอมของผมฉันต้องเอายูเลียนออกจากห้องนี้ให้ได้ดูสิลาขึ้นห้องแล้วต้องรีบนึกให้ออกคราวเดียนึกให้ออกสิต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้เธอต้องทำได้ยูเลียนแม่เปิดน้ำในสระให้แล้วลูกน้ำอุ่นมากเลยแม่ผมไม่อยากเล่นน้ำอากาศหนาวจะตายข้างนอกอะครับผมแค่จะมาเอาน้ำแอปเปิ้ลเฉยๆแม่คงนึกอะไรไม่ออกเลยใช้วิธีนี้แม่คิดจะทำอะไรอีกเนี่ยพี่ว่าแม่อาจจะเอาไอศกรีมให้ยูเลียนกินก็ได้นะเพื่อที่เขาจะได้ออกมาจากห้องแม่วิธีนั้นไม่ได้ผลหรอกครับผมบอกแล้วไงว่าอีก3วันผมถึงจะอาบน้ำอากาศก็น่าจะอุ่นกว่านี้ด้วยวันนี้ใช่ไม่ใช่วันนี้ครับแม่แต่แม่ทำน้ำอุ่นให้เรานะลูกลูกจะเอาของเล่นลงไปเล่นด้วยก็ได้นะสระน้ำจะสกปรกนะครับแม่ถ้าทำอย่างนั้นน่ะไม่เอาครับแม่ไม่เอาแม่ลองคิดดูสิครับถ้าผมลงเล่นน้ำกับของเล่นพวกนั้นคนอื่นก็จะลงเล่นตามไม่ได้เลยนะครับมันน่าขยะขยแยงจะตายครับแม่ไม่เอาก็คนที่พูดอยู่เนี่ยแหละที่ทำตัวสกปรกมาหลายวันแล้วนะลูกฉันจะทำยังไงกับเขาดีนะทำให้เขาออกจากบ้านทำให้เขาอาบน้ำไม่ได้เลยจะทำยังไงดีเนี่ยต้องใช้แผน3แล้วฮัลโหลคลาวเดียนะเราต้องใช้แผนนี้กันแล้วแหละไม่มีทางเลือกแล้วพวกเขาต้องมารู้จักกันยูเลียนสกปรกเกินไปแล้วไหนที่สุดก็จบเรื่องสักทีแต่ว่าเริ่มหิวแล้วสิน่าจะมีอะไรให้กินบนพื้นห้องนะพวกเศษขนมปังอะไรแบบเนี้ยยูเลียนแม่จะไม่ได้บอกลูกไว้ก่อนแต่ว่ามีคนมาหาลูกนะจ๊ะอ๋อใส่เพื่อนผมสตีฟอะครับเข้ามาได้เลยครับแม่ไม่ใช่สตีฟลูกเล่นกันให้สนุกนะจ๊ะวัดดีฉันโดนบังคับมาเธอด้วยเหรอเอ้ยเด็กผู้หญิงมาทำอะไรในห้องฉันเนี่ยไม่วันเสาร์ห้ามมีผู้หญิงในห้องฉันถ้าฉันไม่อนุญาตใจเย็นก่อนฉันก็ไม่ได้อยากมาห้องไหนหรอกแต่ว่าต้องมามันไม่ใช่ปัญหาของฉันอีทำไมตัวเธอเหม็นจังห้องเธอก็เหม็นเหมือนกันแหละแต่ว่าห้องฉันอาจจะเหม็นกว่าสรุปแล้วเธอมาทำอะไรในห้องฉันเนี่ยไม่เข้าใจเลยฉันชื่อจูดี้แม่บังคับฉันมาฉันอยากอยู่แต่ในห้องของตัวเองมากกว่า
แป๊บนึงนะขอคุยกับแม่ก่อนแม่เนี่ยจริงๆเลยดูสิว่าใครมาใครออกมาจากรังแล้วใช่ปีศาจที่ออกมาจ้องจากห้องยูเรียนหรือเปล่านะนี่เอมม่าพี่ไม่มีอารมณ์ล้อเล่นนะพี่ไม่เรื่องคุยกับแม่แม่ทำอะไรเนี่ยครับมันไม่ตลกนะครับเป็นอะไรลูกโวยวายเรื่องอะไรยูเรียนหืมเรื่องเพื่อนน่ะหรอก็ใช่เลยสิครับเขาก็น่ารักดีแม่ว่าผมไม่ต้องการให้ใครมาห้องผมอยากอยู่ห้องคนเดียวในวันเสาร์แบบนี้ผมต้องใช้เวลาวันหยุดนะครับผมเครียดมากเลยเรียนมาทั้งอาทิตย์แล้วเนี่ยแม่รู้ไหมมีงานทำเยอะเลยจ้าแม่เชื่อเด็กป.1คงเรียนหนักมากเลยนะไม่ตลกนะครับแม่แม่ไม่รู้หรอกว่าเด็กมันเครียดแค่ไหนไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่วันเลี้ยงแค่เด็กอย่างเดียวง่ายจะตายไปใจเย็นก่อนลูกออกไปเล่นข้างนอกสิจ้าสนามเด็กเล่นไงลูกในสวนน่ะนี่เธอให้อนุญาตให้ขึ้นไปบนเตียงฉันน่ะตัวเธอเหม็นมากเลยนะเอ๊ะทำไมเธอใช้น้ำหอมกลิ่นเดียวกับฉันเลยอ่ะห้องเธอกลิ่นเหมือนห้องฉันเลยก็อาจจะใช่นะมันเป็นกลิ่นพิเศษของฉันเองน่ะนี่แม่บอกว่าเราควรหาอะไรทำนะทำอะไรกันดีอ่ะฉันอยากกินไอติมนะไอติมรสแตงโมอร่อยที่สุดฉันรู้จักร้านไอติมที่เปิดหน้าหนาวด้วยนะไปกันไหมงั้นไปกันเลยบางคนไม่ชอบกินไอติมฉันไม่เข้าใจเลยอร่อยจะตายไปเนาะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสุดยอดไปเลยร้านไม่มีคนเลยมีไอติมให้เรากินเพียบเลยเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเธอเองนะไม่ฉันเลี้ยงเธอเองไม่เป็นไรมาเร็วนี่เด็กผู้หญิงที่มาทุกวันนี่กินไอติมได้ยังไงทุกวันหน้าหนาวนะเธอด้วยหรอหนุ่มน้อยไอติม1ถ้วยด้วยไหมแน่นอนครับไม่มีอะไรดีกว่ากินไอติมในหน้าหนาวเย็นแบบนี้แล้วเราสองคนขอไอติมรสนี้นะครับนี่เธอเอาไอติมไปก่อนได้เลยนะฉันให้เธอกินก่อนไม่เอาเธอแหละกินก่อนเลยไม่เธอนั่นแหละไปก่อนวันนี้เราไม่มีรสนี้นะจ๊ะเด็กๆก็นี่ไงคะสีเขียวหน่อยเห็นอยู่อ๋อนี่เป็นสีมะนาวจ้ะมันสีเหมือนกันโอ๊ยไม่เอาล้ำไม่ได้ร้านไอติมไม่มีรสแตงโมไปกันเถอะยูเรียนเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้เหมือนฉันเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อรอก่อนไหนๆเราก็มาแล้วกินไอติมวันนี้ก็ได้รสสตรอเบอรี่กับรสวานิลาไงรสวานิลาก็อร่อยดีเหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกอร่อยดีนะเด็กพวกนี้นี่จริงๆเลยทำให้ฉันต้องรอยังปิดร้านไม่ได้เลยเนี่ยหวังว่าจะไม่มากันอีกแล้วนะฉันนึกออกละพอเรากินไอติมเสร็จไปสนามเด็กเล่นกันไหมได้เลยไปกันนี่หวัดดีลุยไม่เจอกันนานเลยนะเป็นไงมั่งหวัดดียูเรียนไม่เจอนานเลยก็เธอเล่นแต่กับสตีฟนี่เอ้าเธอรู้จักลุยด้วยเหรอฉันรู้จักเขามานานแล้วเหมือนกันเธอก็รู้จักยูเรียนด้วยเหรอเพย์โมบิลเนี่ยเล็กจังเลยนะทำให้เธอสองคนมาเป็นเพื่อนกันเธอสองคนนิสัยเหมือนกันมากเลยนะรู้ใช่เราเหมือนกันนี่รู้เลยไหมร้านไอติมตรงนั้นอ่ะไม่มีไอติมรสแตงโมด้วยนะแย่สุดๆเลยเนาะร้านไอติมที่ไม่มีรสแตงโมน่ะปิดกิจการไปเลยโอ้ยไม่นะไม่อย่าเวอร์นะจูดี้แค่ไม่มีรสไอติมรสแตงโมเองไม่ใช่ฉันหมายถึงเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะมาทำอะไรที่นี่นั่นไงเห็นไหมอ๋อเธอหมายถึงเดฟเหรอฉันก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันเขาชอบเล่นกับพี่สาวฉันเขากวนฉันสุดๆเลยเขาชอบคิดว่าตัวเองเล่น Minecraft เก่งกว่าฉันด้วยไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรหรอกเขาแค่ขี้โม้เฉยๆอ่ะไม่ต้องห่วงไม่ใช่ฉันหมายถึงเด็กผู้ชายคนนั้นต่างหากล่ะเธอรู้จักหรือเปล่าเขาชื่อยูเรียนเหมือนเธอเลยนะเขาแสบมากเลยเขาชอบยั่วโมโหฉันจริงดิเขาก็ชอบแย่งก้อยโมโหฉันเหมือนกันเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาพูดกับฉันว่าเขาไม่ชอบที่เขาชื่อจูดี้แม่ของเขาชื่อจูดี้เหมือนฉันเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันที่ฉันชื่อยูเรียนเหมือนเขามันแย่ตรงไหนไม่เข้าใจเลยไอ้แม่ยูเรียนมาแล้วเรียกเขามาเล่นด้วยกันสิปีนเขาอะไม่ดีกว่ามั้งเขามากับเด็กผู้หญิงคนอื่นน่ะหึจริงเหรอคนนั้นเนี่ยนะไม่เห็นสวยเลยไม่สวยสักนิดบอกฉันซิซาร่าว่าฉันสวยกว่าเร็วเข้าเธอสวยกว่าอยู่แล้วเขาอาจจะเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกันหรือว่าเพื่อนกันก็ได้นะยูเรียนตามฉันมาออกจากที่นี่กันเถอะได้กลับบ้านแล้วก็เล่น
เล่น Minecraft หรือไม่ก็ Roblox กันใช่ๆๆจูดี้เนี่ยเหมือนเราจริงๆเลยนี่เธอได้ยินไหมซาร่าเขาจะไปเล่นเกมบ้านยูเรียนกันเป็นไปได้ยังไงแล้วเราล่ะแล้วฉันล่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ย